ตอนน้องไปกับเอื้อยมีผู้ชายผู้หนึ่งพาพวกน้องข้ามไปหูบอกว่าข้ามไปอยู่แถวใดแถวใกล้ๆตลาดลงไปน้อยนึงแล้วหูซื้อแล้วบ่ซื้อซื้อสายน้องสายทองเป็นแล้วสายทองเจ้าน้องมั่นใจบ่ว่าสายทองเจ้ามั่นใจจะกลับบ้านฉันบอกกี่ครั้งแล้วแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องนี้ในขณะที่ฉันดูทีวีอยู่สิ่งที่คุณนายกระทำต่อขน้อยเอาเตาอบเผามือของขน้อยทรมานขน้อยให้ดาทุบตีกักขังบ่ให้ออกไปใส่ได้กินอาหารแบบอดๆอยากๆในแต่ละมื้อมันเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องมันผิดกฎหมายเลวไหลเกได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนจากวิทยุวิทยุแล้วไงขน้อยอยากได้เงินของขน้อยแล้วขน้อยจะกลับบ้านหรือบอดังนั้นขน้อยจะโทรเอิ้นตำรวจให้มาจับคุณนายตำรวจตำรวจเหรอเชิญเรียกมาได้เลยแล้วเขาจะมาจับแกฐานแกเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ได้ถ้าแกอยากได้เงินฉันจะบอกให้นะค่าแรงของแกเดือนละ 2,000 บาทฉันซื้อตัวแกมา 40,000 แล้วแกจะทำงานอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะคืนทุนให้ฉันอาหารที่ซุกหัวนอนของแกใครจ่ายหรือแกอยากจะเปลี่ยนอาชีพได้เลยฉันจะจัดการให้เจ้าบอกจ้าแจ้งตำรวจให้ช่วยเหลือไปแล้วย้อนว่ากระเจ้าคิดว่ากระเจ้าข้อมูลผิดกฎหมายแต่ว่ามันเป็นความจริงเลยกระเจ้าสามารถแจ้งได้ในทุกกรณี